เดียวกันกับคณะกรรมการการเมืองสนช.นะคะได้ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเพื่อเป็นการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆค่ะคณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำโดยนายกล้านรงค์จันทิกประธานคณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะได้ประชุมหารือร่วมกันกับนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการรับฟังและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นจำนวน6ฉบับด้วยกันนั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการปฏิบัติตามกฎหมายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะปัด100ตำรวจนับได้จริงๆแล้วนี่ไม่อย่างไรประการที่11นะครับการเสียสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏว่าในเกินท่านที่คนไม่ได้พูดนะที่ส่วนรุ่นนะครับท่านเกินไปประการใดนะครับ